งพีคสแควร์กลับมาแล้วนะครับช่วงสุดท้ายครับกับช่วงนี้เลยพีคสแควร์นะครับแล้วก็จะมาเพิ่มความพีคนะครับนอกจากคุณอุ๋ยนะฮะที่เคยเป็นเซ็กซี่ลีโอเกิร์ลนะครับซีซั่นไหนลืมไปแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมมีครับ Girls Next Door นะครับของปี2009นะครับมานั่งพูดคุยกับเราในรายการด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 แนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักอีกสักครั้งนึงค่ะสวัสดีค่ะแพรค่ะอภิชยามั่งมีผลค่ะแพรเป็น The Winner Girl Next Door ปี2009ค่ะนี่วันนี้ผมมี2วินเนอร์นะฮะจาก2เวทีการประกวดใช่ไหมอย่างคุณอุ๋ยนี่ก็เซ็กซี่ลีโอเกิร์ลซีซั่น3ซีซั่น3ปี2008ใช่อันนี้2009 2009เดี๋ยวผมนะฮะ2012อ๋อ13เลยตายจะ Girl Next Door หรือลีโอเกิร์ลดีคะเอามามิกซ์รวมกันเป็นอะไรดีอ่ะลีโอเน็กซ์อะไรก็ว่าไปลีโอเน็กซ์ต่อก็ช่างมันเถอะช่างมันเถอะอ่ะยินดีต้อนรับคุณแพรนะครับวันนี้ก็มาแนะนำให้รู้จักกับสาวสุดเซ็กซี่อีก1คนนะครับใช่แล้วค่ะแล้วช่วงนี้ก็คืออีกอาทิตย์เดียวก็ถึงสงกรานต์แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องกับเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์นะคะให้แพรแนะนำที่เที่ยวอะไรอย่างนี้ให้กับคุณผู้ชมหน่อยโดยเฉพาะคุณสาวว่าสงกรานต์นี้เที่ยวไหนดีจะแต่งตัวยังไงกันดีอะไรอย่างนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยแพรเป็นคนไม่ค่อยชอบเที่ยวสงกรานต์มันเปียกเป็นโรคกลัวน้ำเอาหรอทำไงครับไม่ลืมฉีดยาผมไม่ได้เล่นนะผมแค่ส่งเขาเล่นของเขาเองนะรับด้วยรับด้วยครับผมไม่ใช่คือไม่ชอบค่ะมันเปียกแล้วมันก็เฉอะแฉะแล้วมันก็หนาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแพรทำอะไรอย่างสงกรานต์ที่ผ่านมานอนอยู่บ้านโอ้เลิศเนาะนอนอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวไม่พี่คือนอกจากอยู่กับครอบครัวเนี่ยถูกจริงๆแล้วมันถูกหลักของประเพณีนี้เลยนะคือการอยู่กับผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่เพราะว่าเป็นมีวันครอบครัวด้วยใช่ไม่เหมือนอุ๋ยเลยอุ๋ยชอบเปียกอ่ะมันร้อนเหลือเกินอยากจะมันร้อนใช่ไหมถือว่าเธอได้เป็นเซ็กซี่ลีโอเกิร์ลนะฮะยังเหลือไฟอยู่นะฮะเหลืออยู่ฉันแบบไม่ชอบคนเยอะไม่ชอบคนเยอะมันเบียดเสียดครับแออัดยัดเยียดอุ๋ยชอบอันนี้ชอบชอบแบบว่าโดยเฉพาะหนุ่มๆเยอะๆไปเบียดเสียดอย่างเงี้ยดูมีความสุขดีผมว่าถ้าเดี๋ยวคุณชวนผมไปแล้วเพื่อนๆผมก็คงมีความสุขไปกันได้เลยไหมไปด้วยกันเลยไม่เป็นไรเก่งใจสรุปแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยอินกับเทศกาลวันสงกรานต์ใช่ไหมฮะแต่ก็คือแต่ถ้าตอนเด็กๆเนี่ยอินมากจะต้องแบบว่าตื่นเต้นใช่ไหมตอนเด็กขึ้นรถกระบะเอาถังน้ำขึ้นไปมีขันของตัวเองอุ้ยสาดเอาน้ำแข็งอุ้ยสนุกกลับมาตัวน้ำปีโรคจิตพอสมควรไม่เด็กๆชอบแล้วเด็กๆเล่นที่ไหนเอาตอนเด็กๆก็ได้คือตอนเด็กๆนะตอนช่วงวัยที่มันกำลังเล่นเนี่ยตอนนั้นเรียนอยู่ต่างจังหวัดค่ะอยู่8ริ้ว8ริ้วชาชลเซาใช่แล้วก็พอมันก็จะคาบเกี่ยวกับช่วงเรียนมหาลัยอยู่ที่บางแสนแล้วก็ถือถังเล็กๆไป1ใบเดินจากหน้ามหาลัยไปถึงชายหาดนั่นแหละถังใบเดียวของเราอ่ะน้ำมันก็เต็มตลอดไม่ได้อะไรกับใครกันรูปหน้าไปผู้บ่าวแต่ว่าถือกำลังกันรูปหน้าแต่ว่าถือไปเทที่ทะเลใช่ไหมถือแล้วก็ให้คนอื่นเขาลดมาให้ถังเต็มเบาๆก็คือตอนนั้นต้องยอมรับว่าบางแสนก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดอีกหนึ่งเมืองนะครับที่เขาเล่นสงกรานต์กันสนุกมากยิ่งวันไหลเนาะวันไหลใช่ไหมแล้ววันไหลแล้วเก็บตัวนะเก็บตัวคนเยอะเล่นสงกรานต์พอแล้วใช่พอนี่เป็นคนกลัวคนจริงๆเนี่ยคนไม่พอกลัวน้ำด้วยนะฮะแสดงว่าสงกรานต์นี้ไม่ออกไปไหนเลยอยู่บ้านอย่างเดียวเพื่อนชวนไปไหนคือใจก็อยากไปนะแต่ว่าด้วยความที่ครอบครัวเราเขามารวมกันอ่ะครับผมเราก็แบบดีครับเรื่องอยู่กับครอบครัวแม่หนูไป RCA นะอย่างนี้เหรอแม่ก็คงแบบเอาเก้าอี้ฟาดหัวป่ะใช่ใช่ก็เลยอยู่กับครอบครัวเรื่องที่อยู่กับครอบครัวก็ดีนะแต่คือใจอ่ะไปแล้วใจอ่ะไปถึง RCA แล้วค่ะเรียบร้อยใจไปแล้วใจเปียกแล้วตอนออกไปเล่นเนี่ยเคยเจอแบบคนลวนลามไหมเคยเจอแบบตอนสมัยอ๋อ ตอนนี้ก็ยังอ๋ออยู่แล้วก็ไปแบบว่ารถกระบะใช่ป่ะคะครับผมท่านก็มาจากไหนไม่รู้ว่าท่านก็อยู่ริมทางเนี่ยรถเราก็ค่อยๆถลายไปด้วยความที่รถติดใช่ไหมคะท่านก็กระโดดขึ้นมารถกระบะเราแล้วท่านก็แบบพี่ชอบมากเลยอ่ะโอ้โหช็อกช็อกซินีมาแล้วถ้าพี่หลอนหนูจะไม่ว่าเลยพี่แขกเลยนะแขกแล้วพี่ก็ดำพี่ไหวไหมพี่มาแบบหนูกลัวค่ะหนูไม่ทราบว่าตัวพี่ที่เปียกเนี่ยน้ำหรือเหงื่อน่ากลัวคือบางทีเนี่ยก็จะทำความรู้จักกับใครเนี่ยก็คือเข้าแบบไม่ต้องน่ากลัวก็ได้ใช่ไหมฮะคือบางทีเนี่ยถ้าเราเล่นอยู่เหงื่อซกๆตัวเปียกๆเป็นคาเฟ่ก็วิ่งเนาะเจ้าเนี่ยแล้วมันกระโดดขึ้นบนรถอะพี่ช็อกสิคะแต่ผมมีคำถามที่ผมสงสัยมากเลยต้องถามผู้หญิงสองคนนี้เลยคือ
คุณไม่รู้กันเหรอว่าถ้าสมมติว่าใส่เสื้อยืดที่มันเป็นสีอ่อนๆแล้วใส่ชุดชั้นในสีดำแล้วเวลาน้ำสาดแล้วมันจะเห็นไม่เคย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 ใส่คอนโดใส่บิกินี่สีดำไม่จ้าสีแดงคุณเล่นที่ไหนครับพูดเล่นไม่ใช่จริงๆไม่เคยเลยเพราะว่าถ้าเกิดโดยเฉพาะนอกจากพ่อแม่จะว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแฟนก็ห่วงนะคือแบบจะไม่ให้คือแบบเล่นสงกรานต์ได้แต่ห้ามใส่เสื้อสีขาวกับเสื้อในสีดำแต่ผมสงสัยมากเลยเพราะมันมีอยู่เต็มเมืองเลยอ่ะที่น้องๆมันก็แล้วแต่เจตนารมณ์คนป่ะพี่แบบเขาอยากโชว์หรือเปล่าไม่หรอกแต่ว่าช่วงหลังนี้ก็ไม่ค่อยเจอนะพี่เจจะไม่ค่อยเจออย่างช่วงที่แล้วอุ๋ยจะไปเล่นสีลมตลอดพี่อุ๋ยแบบว่ามีเพื่อนมีบูธขายของอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเล่นอะไรเงี้ยคือน้อยมากที่จะมีแบบเสื้อสีขาวอะไรเงี้ยคือมีเป็นส่วนน้อยจริงๆไม่มีเสื้อไปเลยสีลมที่แล้วเต้นอยู่บนหลังรถกระบะใช่ไหมครับจับกันเป็นระนาวเลยนะฮะนั่นแหละใช่เลยเธอเห็นอยู่เหรอเห็นปีแล้วอยู่แต่สีลมทำไมเธอไม่โทรตามฉันปีแล้วยังไม่ได้ทำกับพี่เจเลยแต่ว่าปีนี้ถ้าเจอเดี๋ยวจะโทรถ้าเจอปุ๊บโทรเลยนะโอเคได้เลยจะไปตามจับจับหึจับช่วยตำรวจอ๋อโอเคอ๋อเป็นพลเมืองดีวะแล้วหนุ่มแบบไหนหนุ่มแบบไหนที่ถ้าสมมติว่ากระโดดขึ้นหลังรถกระบะถ้าซีนนั้นมันเป็นซีนเดิมอะนะแต่ว่าเป็นหนุ่มอีกคนนึงต้องเป็นหนุ่มแบบไหนเนี่ยกินโดดขึ้นมาแล้วอยู่จะหันไปแล้วบอกสไปเดอร์ด้วยกันเลยเล่นรถกระบะไปสาดน้ำกันเลยมีไหมคือพาเป็นคนชอบผู้ชายที่แบบหน้าเร็วๆนี่เร็วหน้าแต่ไม่ใช่นิสัยไม่ใช่ไม่ใช่คือแบบหน้าดูแบบผมพลาดอ่ะพลาดในตรงนิสัยอ่ะไม่แต่หน้าพี่เจได้อยู่ไหมชอบผู้ชายหน้าแอบไลท์ไม่ชอบผู้ชายหน้าเรียบร้อยมีมาแต่จะต้องตีหน้าฝรั่งลูกครึ่งอะไรอย่างนี้ไม่จำเป็นแต่ดำเป็นแขกว่าขนาดนั้นหนูขอเถอะค่ะก็คือบางทีมีสเปคที่ชอบแล้วไม่ชอบใช่ไหมฮะแต่ว่าชอบหน้าผู้ชายหน้าร้ายร้ายนิดนึงนิดนึงอยู่ดีก็มาให้พี่เจทำหน้าร้ายแต่พี่เจทำหน้าร้ายสุดยังไงพี่ทำไม่เป็นจริงทำได้เอ๋ยเชื่อทำได้เฮ้ยโอ้ยน่ากลัวลักษณะแบบจะตบผู้หญิงนะคะดูน่าทำแบบดูทำร้ายผู้หญิงใช่ไหมไม่มีแต่ก็น่าร้ายไงคือแบบอยากได้ร้ายๆเราจะได้แบบว่ารู้สึกว่าอบอุ่นดูแลเราได้หรือเปล่าปกป้องเราได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่จริงนะไม่ค่อยเชื่อกลับบ้านไปซ้อมแล้วกลับบ้านไปทำอะไรใครไม่ได้แต่ทำเราคนเดียวอะไรประมาณนั้นก็อันนี้ก็เป็นสเปคไงใช่ไหมคนเราก็มีสเปคที่แตกต่างกันอย่างอุ๋ยถ้าสมมติว่าไปเล่นสงกรานต์อยากจะเจอหนุ่มแบบไหนอุ๋ยชอบผู้ชายขาวว้าวขาวต้องขาวอีกก่อนจะตีลูกครึ่งยังไงก็คือโดยรวมแล้วชอบผู้ชายสะอาดอ่ะพี่ด่าพี่ลิอยู่นะเนี่ยพี่ด่าพี่บูลิอยู่นะเนี่ยไม่ใช่ก็คือเรียกว่าชอบพี่ด่าพี่บูลิสกปรกดำปุ๊บสกปรกเลยบางคนเนี่ยเขาดำแต่ว่าพี่ความในใจพี่ดำมากเลยความในใจพี่แบบค่อยๆพลั้งพลูออกมาไม่แต่บางคนเขาเขาก็สะอาดก็มีแต่สเปคเราชอบดำแต่เนียนก็โอเคใช่ป่ะดำมาเมื่อมประมาณนั้นไม่จริงแล้วอ่ะจริงๆแล้วอย่างผู้ชายชอบมาเวลาผู้หญิงที่แบบใส่เสื้อขาวในงานสงกรานต์ชอบไหมพี่เจชอบไหมพี่ไม่ชอบนะพี่ไม่ชอบจริงเหรอแต่ถ้าเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยเราจะชอบอะไรอย่างเงี้ยใส่เสื้อกล้ามอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายใส่บิกินี่ในเหรอไม่ได้ไม่ไหวเลยการเขาวิ่งหนีนะอ๋อผู้ชายใส่เสื้อสีขาวผู้ชายโชว์กล้ามอะไรอย่างเงี้ยน้ำลายจะไหลนะโอ๊ยสเปคเดียวกันแต่ละคนไม่สเปคเหมือนกันเดี๋ยวส่งการนี้เราไปด้วยกันไปที่ไหนโทรบอกด้วยอย่าลืมชอบมากเลยแล้วถ้าสมมติว่าเวลาไปเล่นสงกรานต์เนี่ยเจอหนุ่มหล่อเราทำยังไงมีวิธีอะไรที่แบบเข้าไปทำความรู้จักกับหนุ่มคนนั้นเฮ้ยพาเป็นคนไม่บุกไม่บุกเลยไม่บุกด้วยท่าทางแต่อะไรด้วยสายตาเท่านั้นคือจ้องจะกินเอ้ยแล้วก็มากน่ากลัวไปเราไม่ได้หิวต้องทำการรองท้องมาก่อนแล้วแต่อุ๋ยนี่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าอุ๋ยเนี่ยปิ๊งคนไหนอุ๋ยจะใช้ปืนฉีดน้ำยิงเลยใช้ปืนฉีดน้ำยิงเสร็จแล้วก็หันไปทางอื่นจะเขารู้ตัวแล้วทีนี้ก็จะมาสู้กันละอารู้แล้วเพราะจริงๆเราจะเลือกฉีดน้ำเพราะเปลืองน้ำไงนะฮะมันแพงนะมันแพงมันต้องซื้อฉีดเฉพาะคนที่เราชอบหนุ่มคนไหนนะครับที่เจออุ๋ยฉีดนะครับช่วยวิ่งหนีเลยอุ๋ยกำลังเล็งคุณอยู่นะฮะอันไหนลองอันนี้เป็นผู้หญิงยิงผู้ชายลองทำหน้าเราดูหน่อยได้ไหมแบบสายปลาที่จะซัดผู้ชายคนนั้นน่ะหมายถึงว่าซัดด้วยสายตาซัดด้วยสายตาแบบไม่รู้ว่าเอ้ยปิ๊งคนเนี้ยเนี่ยต้องทำหน้ายังไงก็ไม่ยังไงก็แบบเออนี่เล่นสงกรานต์อยู่นะนึกภาพครับคนเราก็ซานแล้วคือนึกภาพครับมันจะเป็นโมเมนต์ที่แบบผ่านไปรวดเร็วแบบ3วินาทีอ่ะแล้วก็แบบว่าไอ้ทีสิไม่ต้องทำอยู่แม่น้ำก็จะมานะฮะแต่คือป้ามาเต็มหน้าเลยนะน่าจะไม่ได้สวยแบบนี้นะคะคุณผู้ชมน่าจะแบบว่า
เกลอะไปด้วยแป้งใช่แต่ว่าสงการจะไม่ชอบอย่างหนึ่งเพราะโอ้ยแป้งนี่แบบว่าพี่สมัยนี้ยังแค่แป้งเมื่อก่อนแบบเม้นแมงลักไม่มีสีด้วยเมื่อก่อนเนี้ยเดี๋ยวดีเขาห้ามเล่นอันนี้ดีสองสาวต้องช่วยบอกผู้ชมทางบ้านนิดนึงไม่รู้ว่าพวกเธอมีเทคนิคยังไงแต่ว่าต้องช่วยบอกก็คือเรื่องของทรงผมคือเวลาสงกรานต์เนี่ยผมเคยเห็นผู้หญิงที่หน้าตาดีที่ผมเคยแบบแอบชอบมันนานนมอ่ะเข้าใจเลยอ่ะแต่พอมันมาหลังรถกระบะลาจีนโอ้โหใครอ่ะใครอ่ะไม่ใช่ใครอ่ะหัวรีบมาเลยอ่ะไอ้ไอ้จริงเออจริง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 รวบตึงค่ะสาวสาวรวบมาเออเป็นกระจกกระจกไปก็ไม่ของอีกก็จะหาแบบโบมาคาดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะแปลนะก็จะแปลนะโบจะดึงขึ้นมาอย่างเดียวเออโอเคโอเคคือต้องป้องกันนะเรื่องนี้สำคัญมากนะฮะผมขอบอกไว้ก่อนนะครับคือผมเคยฆ่าผู้หญิงมาหลายคนแล้วใส่หมวกอะไรก็ว่าไปใส่หมวกเก๋ๆเนาะหมวกเก๋ๆหรือเป็นแว่นคาดเพื่อไม่ให้ผมยุ่งอะไรก็ว่าไปทำอะไรก็ทำมันต้องทำนะฮะต้องทำจริงๆผมขอบอกทำอะไรก็ได้แต่ต้องทำค่ะใช่ไหมฮะต้องทำโอเคอ่ะโอ้โหเวลามันผ่านไปเร็วอีกแล้วเห็นไหมเวลาคุยสนุกเลยเวลามันผ่านไปรวดเร็วตลอดเลยนะครับสุดท้ายนี้อยากให้แพรพูดถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยสงกรานต์นี้มีที่แนะนำหรือเปล่าว่าไปเที่ยวไหนอะไรยังไงบ้างอย่างเช่นทะลงทะเลอะไรอย่างงี้ก็ได้คือก็จริงๆแล้วนะคะก็ไม่ได้จะแนะนำได้ดีนะว่าก็ไม่ได้ไปไหนแต่ก็คืออยากจะบอกว่าสงกรานต์นะคะนอกจากจะใช้ชีวิตให้สนุกกับเทศกาลกับเพื่อนๆแล้วนะคะก็อย่าลืมใช้ชีวิตให้คุ้มค่าใช้ทุกเวลาให้คุ้มค่ากับครอบครัวด้วยเพราะมันก็ถือว่าเป็นวันสำคัญวันนึงของครอบครัวเหมือนกันเนาะยังไงซะก็ทำพิธีอะไรซะให้เรียบร้อยกับครอบครัวก่อนลดน้ำดำหัวมอบพวงมาลัยรักแม่นารักพ่อนาอะไรอย่างนี้ไปลืมอ่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้องโทรหาพี่เจหน่อยละทำไมครับก็ลดน้ำดำหัวเดี๋ยวนะฮะช่วยเซ็ตผมมาด้วยก็นั่นแหละเสร็จแล้วก็พอทำภารกิจในการเป็นลูกเป็นหลานที่ดีแล้วก็โอเคออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆได้นะคะไปตามอุ๊ยเดี๋ยวนี้ก็มีหลายที่นะพี่ตามผับต่างๆใช่ไหมทะลิมไงเราก็ยังแจกบัตรอยู่ถูกต้องใครที่ไม่อยากเที่ยวกลางวันกลัวแดดก็กลางคืนก็มีใช่แต่กลางคืนตื่นมาป่วยไม่ใช่รอเล่นเนี่ยฮะแต่ก็ควรจะต้องระวังด้วยนะไปเที่ยวตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ลอยพ่อพันแม่ใช่ไหมคะก็ระวังตัวกันด้วยนะแล้วก็ตามทะเลตามจังหวัดต่างๆเชียงใหม่บางแสนโอ้โหหลายๆจังหวัดเลยเที่ยวกันได้สนุกสนานมากๆแล้วอย่างแพรมีโปรแกรมพาครอบครัวไปเที่ยวไหนหรือเปล่าคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยอยากจะไปไหนตอนช่วงเทศกาลเลยจริงๆเพราะว่าทุกคนจะแบบเทกันไปที่นั่นคนก็จะเยอะรถติดไปแย่งกันกินแย่งกันนอนเพื่ออะไรถูกป่ะคะสงกรานต์มันก็เป็นวันสำคัญแหละแต่เราก็แค่ใช้โมเมนต์นั้นให้มันสำคัญไม่เกี่ยวกับสถานที่หรอกจริงๆโอเคนะครับก็เดี๋ยวติดตามนะครับคุณแพรได้นะครับในดูทีวีของเราจะเป็นรายการไหนอะไรยังไงก็ต้องติดตามชมดูใช่ไหมฮะแล้วก็ฝากไว้เลยแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเทศกาลวันสงกรานต์นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเทศกาลที่เป็นเทศกาลใหญ่ของคนไทยนะครับเป็นวันปีใหม่ของไทยก็อยากจะให้ทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีรดน้ำนำหัวผู้ใหญ่สงน้ำพระใช่ไหมฮะแล้วก็การละเล่นเนี่ยแต่ก่อนจริงๆแล้วเขาแค่ปราบพรมน้ำกันใช่ไม่ใช่สาดกันแบบโหดร้ายนะฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็การยิงปืนจีบผู้ชายนะฮะปล่อยให้อุ๋ยเขาทำต่อไปนะครับไม่แน่ปีนี้ไม่แน่ปีนี้อาจจะไม่ใช่พี่อุ๋ยคนเดียวก็ได้อาจจะไปกันเป็นคู่ซีกันต่อไปคู่การแพ้ไม่อยากออกเดี๋ยวอุ๋ยจะไปล่าออกมาเองก็บอกว่าไปไหนโทรตามแล้วก็ฝากอีกนิดนึงสำหรับน้องๆสาวๆทั้งหลายนะคะที่จะแต่งตัวว่าแวมแวมอย่างเงี้ยขอเถอะนะสงกรานต์แบบนี้เนี่ยแต่งตัวให้ดูสุภาพหน่อยอะไรนะจริงๆแล้วผู้หญิงออกจากบ้านเนี่ยขอเลยนะฮะอย่าใช่นะคะก็ฝากไว้นิดนึงเป็นผู้หญิงก็รักนวลสงวนตัวนิดนึงละกันค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับแน่นอนแขกรับเชิญของเรานะครับน้องแพรขอบคุณอีกทีนึงครับขอบคุณค่ะขอบคุณสปอนเซอร์นะครับผู้ใจดีของเราสิงคอร์ปอเรชั่นครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยนะคะแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเรามีนัดกันที่นี่ทุกวันพุธ3 ทุ่มตรงนะคะทางช่องดูทีวีนั่นเองค่ะใช่แล้วนะครับแล้วก็ถ้ายังคิดถึงผมอยู่นะครับเดี๋ยวรายการต่อไปก็จะมีผมต่อนะฮะเพราะฉะนั้นก็ดูต่อเลยแล้วกันนะครับผมไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สนับสนุนโดยสิงห์